ชนาธิปถึงกับจุกหลังโดนพ่อจุ้งตำหนิฟอร์มไล่เลิกเล่นย้อนเคยท้อคิดแขวนสตาร์ทความเคลื่อนไหวของช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยที่เตรียมลงสนามพบกับโสมขาวเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3ถึง4โดยวันที่21มีนาคม67จะไปเยือนที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมเวลา18นาฬิกาจากนั้นวันที่26มีนาคม67กลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง32และออนไลน์ทาง YouTube Facebook ช้างศึกโดย2เกมก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทีมชาติไทยแพ้จีนคาบ้าน 1-2 และบุกชนะสิงคโปร์ 3-1 ซึ่งนัดแพ้จีนเจชนาธิปสงกรสินดาวเตะบีจีปทุมยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บในขณะนั้นต้องพักถึง2เดือนก่อนจะคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมอีกครั้งล่าสุดชนาธิปให้สัมภาษณ์ Facebook แฟนเพจ Toyota Spirit of Football ถึงเรื่องราวต่างๆโดยย้อนไปว่าเกมที่แพ้จีนเสียใจมากๆเพราะคาดหวังมากแถมยังเจ็บถ้าวันนั้นชนะจีนกระแสบอลไทยจะมาแต่ก็ยังไม่หมดหวังกับโอกาสในฟุตบอลโลกในเมื่อยังไม่สิ้นสุดกระแสฟุตบอลในไทยคนเชียร์ทีมชาติมากกว่าสโมสรถ้าทีมชาติผลงานดีคนดูบอลสโมสรก็เต็มอย่าไปคิดว่าไม่มีโอกาสแม้เจอเกาหลีใต้ผมเองชอบเจอทีมเก่งคนเก่งมันสนุกเล่นไปได้เรียนรู้คิดว่าต้องชนะต้องหลอกแล้วจะมันชนาธิปย้อนอดีตถึงวันที่เคยคิดแขวนสตาร์ทเพราะอาการบาดเจ็บระบุว่าเป็นช่วงที่เล่นกับคอนซาโดเลซัปโปโรหลังจากเจ็บซ้ำๆก็ท้อโทรบอกแม่พรสวรรค์สงกรสินว่าอยากเลิกเล่นบอลร้องไห้กับแม่แต่เป็นอารมณ์ชั่ววูบแค่วันเดียวอยากระบายกับใครสักคนการฟื้นฟูสภาพร่างกายมันเหนื่อยไม่ชอบเลยเพราะไม่ได้เล่นกับบอลตอนนี้มาคิดว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ไม่เจ็บพร้อมจ่ายเงินเต็มที่เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อได้เล่นฟุตบอลให้นานที่สุดการจ่ายเงินเพื่อดูแลตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะถ้าวันหนึ่งเล่นบอลไม่ได้ก็หาความสุขไม่ได้ความทุกข์และท้อที่สุดคือการที่ตนบาดเจ็บจอมทัพทีมชาติไทยยังเผยทั้งน้ำตาด้วยว่าเพิ่งโดนคุณพ่อจุ้งก้องภาพสงกรสินตำหนิจนรู้สึกเจ็บใจมากจากผลงานในเกมไทยลีกที่บุกเสมอพีทีประจวบ FC 1-1 เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซ็งสุดโดนพ่อด่าพ่อไม่ด่ามา10ปีมาด่าผมนัดเจอประจวบบอกว่าตั้งแต่เห็นเล่นมาไม่เคยเห็นอ่อนขนาดนี้เสียใจโทรหาแม่ว่าผมโดนพ่อด่าผมเกิดมาคนอื่นด่าผมเฉยชามากจะนายเพื่อนคนจ่ายเงินไม่รู้สึกเท่าพ่อด่ามันเกิดอิทธิพลชนาธิปกล่าวพร้อมกับร้องไห้ผมจะมีมาตรฐานตัวเองนัดนั้นผมรู้ว่าเล่นไม่ดีจ่ายเสียเยอะพ่อพิมพ์มาอ่อนหมดสภาพแล้วเลิกเล่นไปเถอะตอนนั้นเจ็บใจโทรคุยกับแม่แต่เราเจ็บใจแป๊บเดียวพ่อก็ไม่รู้ปกติพ่อผมพูดทีเล่นทีจริงแต่นัดนั้นเราเล่นไม่ดีสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ชนาธิปจะอายุครบ31ปีซึ่งเจ้าตัวกล่าวถึงอนาคตว่าเป้าหมายที่เคยคุยกันเล่นๆคือเล่นจนอายุ35ปีแต่ต้องเล่นแบบไม่เป็นภาระเพื่อนถ้าเล่นแล้วเป็นภาระก็เลิกถ้าถึงตอนนั้นยังไหวก็ไปต่อฟุตโนตจุดเด่นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ปัญหาหลังยุบก้าวไกลบทสรุปต่อผลสะเทือนจากการยุบพรรคก้าวไกลอันมาจากนายสุวิชาเป้าอารีที่ว่าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบจะปั้นหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนคุณพิธานั้นไม่ง่ายเลยแม้จะสอดรับกับเป้าหมายของกลุ่มการเมืองที่ต้องการและดำเนินการเพื่อให้มีการยุบพรรคก้าวไกลเป็นอย่างสูงแต่บทสรุปนี้ของนายสุวิชาเป้าอารีก็อยู่บนฐานความจริงเป็นความจริงที่ไม่เพียงแต่นายสุวิชาเป้าอารีอยู่กับข้อมูลทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานในฐานะรับผิดชอบ
นิดาโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นหากแต่ยังดำเนินไปตามความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนจากกรณียุบพรรคไทยรักไทยกรณียุบพรรคพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งกรณียุบพรรคอนาคตใหม่โดยพื้นฐานก็คือเกิดการแยกและแตกตัวไม่ว่าจะมองผ่านการจัดตั้งพรรคใหม่ไม่ว่าจะมองผ่านปฏิบัติการอย่างที่เรียกว่างูเห่าในทางการเมืองตามมาแต่ที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือการตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคอันถือว่าเป็นแกนใหญ่คนสำคัญภาระหนักคือการบ่มเพาะและสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาถามว่าบทเรียนของการยุบพรรคไทยรักไทยดำรงอยู่อย่างไรน่าจะเป็นอนุสติอย่างดีเพราะในที่สุดแล้วก็ต้องหวนกลับมาใช้คนที่เป็นวงในของตระกูลชินวัตรไม่ว่าจะเป็นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือนางสาวแพทองธารชินวัตรการเกิดปรากฏการณ์แบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงเหลือเชื่อเพราะแทบไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยกับชื่อเสียงและเกียรติภูมิของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบทเรียนของพรรคไทยรักไทยที่ชูนายสมัครสุนทรเวชชูนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ชูนายจารุบุตรเรืองสุวรรณชูนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์จึงชัดเจนว่าไม่ประสบผลสำเร็จคำถามก็คือเหตุใดเมื่อพรรคก้าวไกลชูนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงประสบความสำเร็จด้วยระยะเวลาเพียง3ปีเท่านั้นปมเงื่อนอยู่ที่จะหาคนอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากไหนไม่ว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าพรรคก้าวไกลล้วนเน้นว่าการเมืองของพรรคตนคือผู้คนและการเดินทางการเดินทางแห่งอุดมการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการเสาะหาผู้นำในแบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ใหม่ก็ยากเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วการสร้างหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้โดดเด่นเทียบและเหนือกว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยิ่งยากกว่าบทสรุปของนายสุวิชาเป้าอารีจึงทรงความหมายและท้าทายต่อกระบวนการทำงานในอนาคตของพรรคก้าวไกล สิ้นสุดความอดทนฝนธนสุนทรประกาศชัดหยุดใช้รูปโปรโมทเว็บชวนเล่นการพนันสิ้นสุดความอดทนฝนธนสุนทรประกาศชัดหยุดใช้รูปโปรโมทเว็บชวนเล่นการพนันถ้าไม่หยุดจะดำเนินตามกฎหมายสิ้นสุดความอดทนหลังจากโดนแอบอ้างใช้รูปไปตัดต่อเว็บชวนเล่นการพนันอยู่หลายรอบล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวฝนธนสุนทรถึงกับออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันแถมยังเตือนให้หยุดพี่ฝนขอชี้แจงผ่านสื่อตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ฝนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโปรโมทเว็บพนันไม่ว่าจะเว็บใดก็ตามค่ะอย่าหาช่องทางรวยกับสื่อกับดารากับข่าวที่มีชื่อเสียงเลยนะคะพี่ฝนไม่เคยรับงานรีวิวเว็บพนันและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับภาพที่เอาไปลงก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพี่ฝนให้เอาไปลงเชิญชวนอะไรแบบนี้ค่ะพี่ฝนเจอบ่อยครั้งที่ภาพนี้ถูกตัดต่อนำไปใช้ล่อคนให้ไปเล่นในเว็บพนันหากยังไม่หยุดการกระทำพี่ฝนต้องขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแจ้งเพื่อทราบค่ะขอบคุณรูปจากไอจีฟอนขีดล่างธานาสุนทร